วิตามินซีมีประโยชน์กับร่างกายเรามากเลยนะคะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคหวัดนะคะช่วยในเรื่องของการชะลอวัยแล้วก็ช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดริ้วรอยเดี๋ยวประโยชน์ต่างๆยังมีอีกเยอะเลยนะคะแต่เรามาดูก่อนว่าวิตามินซีเนี่ยเนื่องจากเป็นสิ่งที่ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นเองได้ซึ่งแตกต่างจากสัตว์บางชนิดนะคะสัตว์บางชนิดเนี่ยสามารถที่จะสังเคราะห์วิตามินซีเองได้แต่ร่างกายเราเนี่ยจะต้องได้รับจากการกินเข้าไปเท่านั้นซึ่งอาหารที่ได้จากวิตามินซีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของผักผลไม้นะคะโดยเฉพาะผลไม้รสเปรี้ยวนะคะก็จะมีในส่วนของวิตามินซีที่ค่อนข้างสูงปกติแล้วร่างกายเราเนี่ยจะต้องได้รับวิตามินซีวันหนึ่งประมาณ500มิลลิกรัมต่อวันนะคะซึ่งเป็นส่วนที่ร่างกายคนปกติเนี่ยควรจะได้รับแล้วก็จะได้อย่างเพียงพอด้วยนะคะในส่วนของวิตามินซีถ้าเรายกตัวอย่างนะคะในส้ม1ผลเนี่ยจะมีวิตามินซีอยู่ที่70มิลลิกรัมถ้าเราต้องการวิตามินซีจำนวนสัก500มิลลิกรัมเนี่ยเราก็จะต้องกินส้มถึงประมาณ7ผลด้วยกันซึ่งการที่เรากินส้มในจำนวนที่เยอะเนี่ยร่างกายของคนเราปกติบางคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรับในส่วนของผลไม้ในจำนวนที่เยอะๆได้นะคะอาจจะเกิดอาการท้องเสียเพราะในส้มเนี่ยก็จะมีตัวของไฟเบอร์นะคะมีเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะอาจจะทำให้มีระบบการขับถ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะหลายๆคนก็เลยเลี่ยงไปที่จะรับประทานในเรื่องของอาหารเสริมแทนการกินในเรื่องของผลไม้นะคะซึ่งในอาหารเสริมเนี่ยก็มีหลากหลายบ้างแนะนำว่าถ้าเราจะกินอาหารเสริมที่อุดมไปด้วยของวิตามินซีนะคะแนะนำอาหารเสริมที่มาจากธรรมชาติเพราะว่าจะมีการดูดซึมได้ดีกว่าอาหารเสริมที่เกิดจากการสังเคราะห์นะคะและควรจะเป็นวิตามินซีที่มีการดูดซึมในระยะยาวนะคะซึ่งจะดีกว่าวิตามินซีที่มีการดูดซึมในระยะสั้นเพราะว่าการดูดซึมในระยะสั้นเนี่ยวิตามินซีจะมีการดูดซึมหมดไปภายใน 2-3 ชั่วโมงทำให้เราต้องมีการกินวิตามินซีเพิ่มขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเผื่อวิตามินซีที่มีการดูดซึมในระยะยาวเนี่ยผลก็คือเขาจะมีการทำงานต่อเนื่องนะคะอย่างต่ำสุดก็คือ8ชั่วโมงทำให้วิตามินซีเนี่ยสามารถอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยได้เป็นระยะเวลานานนะคะทำให้เราไม่ต้องกินวิตามินซีที่บ่อยเกินไปแล้วก็จะไม่เกิดการอาคายเคืองกับกระเพาะอาหารของเราด้วยนะคะเวลาที่กินวิตามินซีที่เหมาะสมที่สุดก็คือให้เลือกกินเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะเป็นช่วงของตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นนะคะสองช่วงเวลานะคะถ้าเรามีอาการปกตินะคะเราก็ควรจะกินแค่วัน500มิลลิกรัมก็เพียงพอแต่ถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่ร่างกายเรามีความเสี่ยงในเรื่องของอนุมูลอิสระหรือเชื้อโรคที่ค่อนข้างสูงนะคะก็ควรจะทานวันละประมาณ1,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะก็เลือกรับประทานกันนะคะว่าวิตามินซีตัวไหนที่จะเหมาะกับร่างกายของเรานะคะการกินมากเกินไปวิตามินซีประเภทสังเคราะห์นะคะอาจจะทำให้ไตของเราเนี่ยทำงานหนักเกินไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียเกิดขึ้นได้อีกด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ